เอ็กซ์คลูซีฟกันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราไปกันที่ฮ่องกงนะแต่อาทิตย์นี้ฮะเราไปกันที่สปป.ลาวที่นู่นมีอะไรเพราะแบรนด์ห้องเสื้อแบรนด์ดังครับผมฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอนะฮะผมดาราแล้วก็ห้องเสื้อผ้าชั้นนำของประเทศไทยนะฮะไปโชว์กันถึงที่นู่นเลยนะฮะรวมถึงสาวคนหนึ่งฮะแพนเค้กเข็มมนิดอ๋อคนนั้นก็ขวัญใจที่นู่นอยู่แล้วใช่แล้วฮะในเมื่อไปแล้วไม่ให้เสียเที่ยวจัดแฟนมิตติ้งเล็กๆขึ้นมาแต่เขาบอกนะฮะว่าแม้ว่าจะเล็กแต่อบอุ่นสุดๆเลยครับนอกจากนางเอกเรื่องราวดีๆแพนเค้กเขมนิดจะไปร่วมเดินแบบในห้องเสื้อฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอในงานแฟชั่นโชว์เวียนเทียนว้าวแฟชั่นวีค2017ที่นครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแล้วนะคะเช้าวันต่อมาเธอก็ขนของที่ระลึกน่ารักน่ารักพร้อมจัดงานแฟนมิตติ้งเล็กๆให้กับแฟนคลับชาวสปป.ลาวเป็นครั้งที่2ซึ่งครั้งนี้ก็มีแฟนคลับมาร่วมงานราว30คนโดยสาวแพนนะคะก็จัดเต็มให้ทุกคนได้ถ่ายรูปประทับหลายเป็นกันเองสุดๆสร้างความอบอุ่นให้กับทั้งซุปตาชาวไทยและแฟนคลับชาวสปป.ลาวเป็นอย่างมากเลยแหละค่ะบางคนก็เป็นสมาชิกที่เคยเจอกันแล้วบางคนก็เป็นสมาชิกใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็มากันจากใน Facebook อะไรเงี้ยก็ดีค่ะก็ดูอบอุ่นคึกคักดีแล้วก็คิดว่าคนน่ารักอ่ะคนเขาแบบน่ารักสุภาพอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบคอยติดตามเราอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็จะรักกันแบบนี้ค่ะคือถ้ามีโอกาสเจอก็จะมาเจอกันถ้าต่างคนต่างเรียนต่างทำงานต่างอะไรเพื่อนก็จะบอกว่าไม่ต้องห่วงคือเดี๋ยวไว้สะดวกแล้วค่อยเจอกันก็ได้อะไรเงี้ยค่ะขณะที่แฟนคลับชาวสปป.ลาวก็เผยกับนายตะเถนว่ารู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นสุดๆที่นางเอกสายเลือดไทยคนดังได้ให้ความเป็นกันเองกับแฟนคลับชาวต่างชาติซึ่งนอกจากจะชื่นชอบผลงานของสาวแพรแล้วนะคะยังยกให้นางเอกคนสวยเป็นไอดอลในด้านการเป็นลูกกตัญญูและชอบช่วยเหลือผู้อื่นอีกด้วยค่ะวันนี้ได้เห็นเอื้อแพนเค้กมาก็ดีใจหลายเนาะเพราะว่าเฝ้ารอมาตลอดว่าอยากเห็นตัวแท้อยากกอดเพราะว่าหลงหักมาตั้งแต่ละครนั่นสืบสาวเราหลักแล้วเพิ่นน่าฮักดีแล้วก็แถมมามื้อนี้ก็นิสัยดีแบบบ่ได้ถือตัวแบบเป็นกันเองกับทุกคนเลยตัวจริงนี่งามกว่า จะทอฮักก็งามแต่ว่ากับบ่สู้แบบเฮาเห็นตัวจริงเนาะตัวจริงจะงามกว่านอกจากจะมีงานแฟนมีติ้งที่สปป.ลาวแล้วนะคะสาวแพนยังแอบกระซิบให้ฟังอีกว่าหากมีโอกาสก็อยากไปพบปะกับแฟนคลับที่เมียนมาและกัมพูชาอีกด้วยค่ะ